ปรากฏว่าใบเตยได้ปล่อยตัวชั่วคราวออกมาครับผมก็คล้ายๆกับพิงกี้นั่นแหละครับแต่ปรากฏว่าใบเตยปล่อยตัวมาปุ๊บเริ่มมีงานแสดงรับงานแล้วเริ่มรับงานแล้วลากระทงที่ผ่านมานางก็บอกว่านางไม่มีงานไม่มีเงินเลยตั้งแต่มีคดีมาเนี่ยก็ไม่มีงานไม่มีเงินเลยครับเมื่อคืนนี้เชื่อว่าหลายคนตามข่าวครับแล้วก็มีการพูดถึงใบเตยสุธีวันนะฮะพอหลังจากออกจากเรือนจำ15พฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นางประเดิมไลฟ์ขายสดขายของใช่ไหมออกมาก็ทำงานเลยล่ะถูกต้องแต่รู้สึกเขาจะไม่พร้อมออกทีวีครับพวกอินสแปกก็เหมือนพิงกี้ก็บอกเขาไม่ออกทีวีเขาออกเขาขายของออนไลน์จนทุกวันนี้พิงกี้มันขายปลาหมึกมีแฟรนไชส์ทั้งหลายที่เลยใช่เดี๋ยวนี้มันออนทัวร์ตามงานวัดงานกาชาติอะไรอย่างเงี้ยเลยนะไปหลายจังหวัดเลยถูกดีวันนี้ใบเตยก็ประเดิมด้วยการไลฟ์สดขายของก็ได้เปิดใจครั้งแรกใบเตยติดคุกอยู่ทั้งหมดนะฮะอยู่ในเรือนจำ6เดือนกับอีก6วันเร็วเหมือนกันเนอะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยเนอะแป๊บเดียว6เดือนถูกใบเตยบอกเลยอย่างแรกก็ต้องขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตจะบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจให้กันมาตลอดและในวันที่ใบเตยเนี่ยออกมาก็ไม่คิดว่าจะมีการต้อนรับที่ดีขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยจริงๆเพราะจะคุยกับครอบครัวตลอดว่าเท่าวันนึงได้ออกมาสู่โลกภายนอกแล้วเนี่ยเราจะหยุดทำงานทุกอย่างเลย อยากจะอยู่กับลูกครับเพราะณวันนั้นอะสิ่งที่ทำให้เราแย่ที่สุดคือการพัดพากจากลูกพอได้ออกมาก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เราโฟกัสคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือลูกเราไม่สนเรื่องงานอะไรทั้งนั้นแหละขอแค่ได้เจอหน้าลูกอย่างเดียวก็ได้ทดแทนเพื่อทดแทนเวลาที่เสียไปใบเตยบอกว่าวันที่เขาเข้าไปนะฮะคิดอย่างเดียวว่าคนที่เป็นห่วงสองคนมากที่สุดคือน้องลูกกับลูกสาวเขาคือเวทมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยได้ออกมาสองคนที่เราจะต้องอยากจะขอโทษที่เราหายไปในช่วงระยะเวลานึงที่ไม่ได้ช่วยเขาดูแลร่างกายดูแลหัวใจทุกๆอย่างเพราะชีวิตใบเตย35ปีที่ผ่านมารับผิดชอบดูแลทุกอย่างของคนภายในครอบครัวทั้งหมดไปฟังกันสักหน่อยฮะคือในวันที่เข้าไปคิดอย่างเดียวเลยว่าแบบคนที่เป็นห่วง2คนมากมากที่สุดคือน้องลุกกับเวทมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้ออกมาเนี่ยสองคนนี้คือสิ่งที่แบบเราอยากจะขอโทษเราอยากจะขอโทษที่เราหายไปเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่แย่มากๆคือเราไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลครอบครัวในช่วงระยะเวลาหนึ่งพอมารู้ข่าวแฟนน้องลุกอีกว่าน้องลุกแฟนเสียชีวิตมันยิ่งแบบณวันนั้นคือจะบอกว่าเหมือนตายทั้งเป็นสามเดือนแรกเนี่ยคือแค่วิญญาณเลยที่หล่อเลี้ยงและหล่อหลอมหัวใจเราให้ตื่นขึ้นมาได้ในแต่ละวันแล้วก็ทุกคนในนั้นจะพูดกันตลอดว่านึกถึงหน้าลูกไว้นะคะแม่ใบนึกถึงหน้าลูกไว้นะอย่าเป็นอะไรไปคนข้างนอกสู้แค่ไหนอ่ะพี่เตยอ่ะต้องสู้มากกว่าเขาให้มากที่สุดเพื่อวันนี้ซึ่งเขาบอกว่าไม่มีวันไหนเลยที่เราต้องมาเผชิญกับเหตุการณ์อย่างนี้วันที่น้องเราต้องกลับมาดูแลเราเองเราเฟลมากตรงนี้เราไม่เคยให้คนที่บ้านต้องมาดูแลส่งเสียเราไม่เคยเลยครับผมนะฮะใบเตยเขาบอกว่า2ปีตั้งแต่ที่ไม่มีงานไม่มีโควิดแล้วเราก็ท้องด้วยไงพอท้องด้วยแล้วโควิดด้วยเนี่ยก็ไม่มีงานไม่ได้ทำเลยก็ทำทุกอย่างที่ทำได้นะครับมีกำลังก็มีเงินมีทุกอย่างได้เลี้ยงลูกอย่างดีที่สุดช่วงเวลาที่มันแย่ที่สุดของเราเนี่ยก็คือเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันแย่มากๆเลยเราไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลครอบครัวในช่วงระยะเวลานึงซึ่งกังวลทุกอย่างกังวลว่าน้องจะอยู่ยังไงพอมารู้เรื่องแฟนน้องลูกเสียอีกเนี่ยก็รู้สึกว่าตายทั้งเป็นครับผมใบเตยเขาจะพูดนะฮะเขาพูดเลยว่า3เดือนแรกที่อยู่ในคุกอะตัวเขาเองมีแค่วิญญาณมีวิญญาณที่หล่อเลี้ยงแล้วก็หล่อหลอมหัวใจเราให้ตื่นขึ้นมาในแต่ละวันเนี่ยแหละมันก็ยากแล้วครับเขาบอกอย่างนั้นทุกคนในนั้นพูดตลอดว่านึกถึงหน้าลูกเอาไว้นะให้นึกถึงหน้าลูกไว้อย่าเป็นอะไรไปเด็ดขาดห้ามคิดอะไรที่แย่ๆคิดอย่างเดียวว่าวันนึงจะต้องออกไปเจอลูกพอเห็นหน้าน้องมาเยี่ยมตลอดเนี่ยเราต้องสู้คนข้างนอกก็เอาง่ายๆคนข้างในเนี่ยคนข้างนอกสู้แค่ไหนอ่ะคนข้างในก็ต้องสู้แค่นั้นระหว่างที่ไลฟ์ก็มีคอมเมนต์มาถามฮะว่ายังใส่กำไร EM อยู่เปล่ายังใส่อยู่ไหมครับใบเตยตอบชัดเจนว่าไม่มีปัญหาเรื่องกำไร EM เลย
เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเหมือนอวัยวะหนึ่งของเราไปแล้วเขาว่าอย่างนั้นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ไว้คอยเตือนใจตัวเองนะฮะในการติดกำไร EM อ่ะมันเป็นคือความถูกต้องระดับหนึ่ง ออกไปไหนก็ใส่ได้หมดไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะว่างั้นใบเตยยังบอกว่าอยากจะขอโทษนะครับแฟนคลับกับลูกค้าทุกคนเลยกลับมานี่เนี่ยก็ได้มีโอกาสคุยกับแฟนคลับทั่วโลกนะครับเขารอการกลับมาของเราทั้งหมดเลยปกติเนี่ยเราก็จะคุยกับแฟนคลับของเราตลอดก่อนหน้าที่จะได้เข้าไปเกิดคดีขึ้นเนี่ยได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศเยอะมากๆอยากจะบอกว่ากลับมาแล้วนี่กลับมาตามสัญญาแล้วนะครับผมเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมด